เรื่องนี้ไปดูการขายปลาที่ขายไปแถมไปผมนายนิวิทย์โคชกรตำแหน่งผู้ช่วยในช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับที่แผงขายปลาในตลาดสดนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับได้เข้ามาซื้อของนะครับเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่จังหวัดตราดครับแม่ค้าคนนี้ครับกำลังขายดิบขายดีโอ้โหดูสิครับขายปลาครับขายดีขนาดนี้ทีเดียวรับเงินทอนเงินเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหเงินนี่แกเก็บไว้ในผ้ากันเปื้อนครับนี่ตังเยอะมากครับนี่ไม่ได้อวดใครนะครับแต่มันยั่วเจ๊เสื้อลายคนนี้อะครับนี่เลยครับแกก็เลยคิดแผนชั่วจะขโมยเงินที่อยู่ในผ้ากันเปื้อนแม่ค้าล่ะครับแกจะมาไหมไหนนั่นๆๆๆทำเป็นซื้อของปลานี่สดไหมครับป้าโอ้ปลาป้าเนี่ยสดๆจากทะเลเลยป้าอย่าไปหลวมตัวคุยกับแกจะมาล้วงตังค์ป้าแล้วว่าแต่แกจะเอาไงอ่ะกระเป๋าป้าก็อยู่กับตัวป้าแกจะเอายังไงคนก็ไม่เยอะและอยู่กัน2ต่อ2แกจะเอายังไงไม่มีทางแล้วพอซื้อเสร็จก็ต้องจ่ายเงินเขาด้วยครับขโมยก็ไม่ได้แถมยังต้องจ่ายเงินเขาอีกแกเอาไปไม่ได้หรอกครับดูดิแกจะมีปัญญาเอาเงินเขาได้ยังไงตอนหน้าต่อตาเนี่ยป้าจ๊ะปลามันหลายถุงมากเลยอ่ะช่วยรวมถุงให้หน่อยสิถึงแกจะรวมถุงแกก็เอาเงินของป้าเขาไปไม่ได้หรอกไม่มีทางเฮ้ยทำไรเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยแกเหลือถุงอีกถุงนึงแล้วเอาไปเกี่ยวกระเป๋าเงินป้าเอาถุงปลาเย็นๆเนี่ยไปแตะต้นขาแล้วเอามือไปยันตัวป้าทำให้ป้าไม่รู้สึกว่ากำลังโดนล้วงเฮ้ยมันล้วงกระเป๋าแล้วครับโอ้โหดูโอ้ยมันทำได้จริงๆเฮ้ยมันทำได้จริงๆนั่นมันเอาไปแล้วได้ไป 20,000 เลยดูดิแป๊บเดียวขนาดลูกน้องป้ายังอยู่มันยังเอาไปได้หน้าตาเฉยเลยอ่ะพอได้เสร็จยังเนียนทำเป็นจ่ายตังค์นี่นะครับป้าหนูจ่ายตังค์ให้แล้วนะคะเอาตังค์ป้าซื้อของป้านี่ละค่ะโอเคนะครับป้าจ่ายตังค์แล้วนะคะหนูไปแล้วนะคะบ๊ายบายโอ้โหเจ๊แกทำกับคนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำอย่างป้าได้ยังไงขโมยทั้งต้นทุนทั้งกำไรเขาไปพรุ่งนี้เขาจะเอาต้นทุนที่ไหนไปซื้อของมาขายแกนี่ร้ายจริงๆขอให้ชาติหน้าแกเกิดเป็นน้ำมันตับปลาให้เหม็นไส้แคทนี่แหมมันร้ายจริงๆนี่ครับมาดูกันอีกทีนึงอยู่กันซึ่งหน้าอย่างเงี้ยแกยังล้วงมือไปขโมยเงินสดเข้ามาได้ตั้ง 20,000โอ้โหแกนี่มันสุดชั่วจริงๆเลยทำป้าได้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอาศัยจังหวะแม่ค้าเผลอก็ได้ทำการล้วงกระเป๋าเอี๊ยมนะครับได้เงินไป 20,000 บาทล้วงแบบเนียนมากนะครับโดยที่ว่าเจ้าตัวไม่ได้รู้สึกตัวเลยนะครับเตือนผู้ค้าและก็ประชาชนนะครับระมัดระวังนะครับว่าโจรสมัยนี้มาในรูปแบบของคนธรรมดาปกตินะครับโดยที่ว่าเราอาจจะไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้นะครับฝีมือขนาดนี้ต้องเรียกว่าจอมยุทธแต่ระวังกระบองตีสุนัขหน่อยนะขอขอบคุณคุณนิมิตคชพรผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเรื่องซื้อปลาล้วงกระเป๋า